ายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมครับไม่แปลกถ้าเราจะซื้อเพชรกันราคาเป็นล้านแต่ถ้าแว่นตาชิ้นละล้านน่าคิดเหมือนกันนะครับว่าใครจะเป็นคนซื้อวันนี้เราจะพูดคุยกับ CEO ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการทำตลาดของร้านแว่น Walls ครับจะไปคุยกับ Managing Director ของ Washington Paragon คุณณัฐณภัทรรัตนศิรินทรวุฒิครับผมคิดว่าเรามีโปรดักต์ที่ดีแล้วแต่ว่าโปรดักต์ที่ดีเนี่ยมันต้องมาคู่กับเซอร์วิสที่ดีด้วยนะครับผมมองว่าในกลุ่มลูกค้าที่เป็นไฮลักชัวรี่เนี่ยสิ่งที่ลูกค้าต้องการคือความสบายใจในการใช้บริการคือเราต้องการที่จะเป็นจุดรวมของแว่นที่มันมีเสน่ห์มากๆนะครับในลักชัวรี่ราคาแน่นอนก็คือเราก็จะมีตั้งแต่มิดเดิลขึ้นไปจนถึงลักชัวรี่ที่แบบว่าบอกว่าเป็น6หลัก7หลักแว่นเนี่ยครับมันก็เป็นแอคเซสซอรี่ชิ้นนึงใช่ไหมครับมีเวลาเนี่ยมันทำให้เราดูมีเสน่ห์ด้วยผมว่ามันสำคัญมาคุยกับคุณณภัทรรัตนศิรินทรวุฒิ Managing Director ของ Washington Paragon เจ้าของธุรกิจ Walls ครับสวัสดีครับคุณณัฐครับสวัสดีครับครับเอ๊ะคุณณัฐ Walls นี่คือเป็นร้านแว่นตา Walls เป็นร้านแว่นตาครับมันมีอะไรในร้านบ้างครับเพราะว่าร้านแว่นตามีเยอะเหลือเกินในประเทศไทยแล้ว Walls อยู่ตรงไหนของตลาดก็คือสำหรับ Walls เองนะครับก็เราเลือกของใน selection ของแว่นตาที่ในระดับที่เป็น high end นะครับ luxury นะครับในส่วนของที่เป็นแว่นที่สำหรับใช้งานทั่วไปที่เป็น luxury คือมันมีในเรื่องของฟังก์ชันความเบาความสบายนะครับแล้วก็เราพูดถึงเรื่องของแว่นที่เป็นแว่นแฟชั่นที่มีความ high end เรื่องของการใช้เพชรการใช้หนังหุ้มอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันก็จะเป็นอีกเลเวลของร้านที่แต่ไม่ใช่ร้านทั่วไปนะครับตรงเนี้ยที่เราอยากจะเน้นนะครับคือตลาดแว่นตาจะเป็นตลาดแว่นตาไฮเอ็นเนี่ยลูกค้าคือใครลูกค้าคือกลุ่มใครถึงจะเป็นไฮเอ็นครับกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อนะครับก็คือในส่วนของที่เจอมาก็จะมีตั้งแต่ดาราครับเซเลบริตี้นะครับในส่วนของหลายคนที่มีหน้ามีตาในวงการนะครับมีชื่อเสียงเจ้าของธุรกิจนะครับเจ้าของธุรกิจเจ้าของธุรกิจ SME ธุรกิจใหญ่เองเนี่ยก็มาเป็นลูกค้าเราเยอะเหมือนกันนะครับแสดงว่าการที่จะเลือกซื้อแว่นตาสักอันนึงมันมีอะไรมากกว่าตัวแว่นตาจริงผมมองว่ามันเหมือนนาฬิกานะทำไมอ่ะเหมือนกับว่าจริงเราซื้อนาฬิกานึงอ่ะคืออันนี้คือในระดับของคนที่เรามีกำลังซื้อนะครับเราซื้ออันนึงเนี่ยมันเป็นเอ้ยนาฬิกานี่มันมีเสน่ห์คือเสน่ห์คืออะไรเสน่ห์คือฟังก์ชันนาฬิกานี้มีเข็มนู้นเข็มนี้นะฟังก์ชันเรื่องของวัสดุที่หรูหราใช่ไหมครับครับแล้วก็เรื่องของแฟชั่นคือลักชัวรี่เนี้ยฟังก์ชันกับแฟชั่นใช่ไหมครับอันเนี้ยซึ่งในส่วนของWalls เองเนี้ยเซเลคชั่นที่เราเอาเข้ามาเนี้ยเราค่อนข้างจะเป็น highly selective คือเราค่อนข้างจะเลือกว่าแบรนด์รุ่นที่เราเอาเข้ามาขายในร้านของเราเนี่ยเราเลือกมาแล้วว่าเป็นตัวที่มันมีเสน่ห์คือฟังก์ชันและแฟชั่นที่เวลาเราแล้วก็อีกอันนึงครับโทษทีครับก็คืออันสุดท้ายคือเรื่องของสตอรี่นะครับบางนาฬิกาบางรุ่นทำขึ้นมาเพื่อทริบิวต์ให้กับศิลปินให้กับดาราแว่นตาก็มีเหมือนกันแว่นตาก็มีเหมือนกันครับบางคือผมก็จะบอกว่ามันเป็นสตอรี่เหมือนกันว่าแว่นตาบางอันเนี่ยสตอรี่คือเฮ้ยแว่นตัวเนี้ยมันคนที่ทำเนี่ยเขาเป็นช่างที่ประดิษฐ์ให้กับราชวงศ์ของโรมาเนียของทางยุโรปอะไรเงี้ยแล้วก็สืบเชื้อสายของการของคราฟแมนชิพการเทคนิคการประกอบแว่นการแบบว่าการใช้เทคนิคในการเชื่อมการอะไรเงี้ยนะครับลงสีอะไรเงี้ยครับพวกเนี้ยมันเป็นงานฝีมือก็มีสตอรี่ก็คือเราพยายามจะหาแบรนด์เหล่านี้ครับเอามาไว้ที่ร้านของเราแล้วก็นำเสนอให้กับลูกค้าของเราครับครับถ้าอย่างนั้นแว่นตาดีๆสักอันในมุมมองของคุณนัทเนี่ยมันคืออะไรผมว่าอันเนี้ยแล้วแต่คนนะคือคนที่
คือเราคงไม่มีไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยคนเดียวเราจะชอบไปทุกอย่างอะไรเงี้ยครับเราก็มีความต้องการนี้ของเราอยู่แต่ในคนคนเดียวกันเนี่ยมันก็มีความต้องการได้หลากหลายความต้องการใช่ไหมครับบางทีเราไปเที่ยวทะเลช่วงสงกรานต์เราก็อยากจะได้แว่นกันแดดดีๆสักตัวใช่ไหมครับที่เอาไปใส่แล้วมันเฮ้ยสวยด้วยเป็นแฟชั่นด้วยใส่ถ่ายรูปแล้วสวยเซลฟี่แล้วขึ้นอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็มีความทนทานมีความเบาอยู่กับเราได้ทุกที่ไปเที่ยวบางจังหวะที่เราไปทำงานใช่ไหมครับทำงานในออฟฟิศก็เราต้องการแว่นที่มีความเบาใช่ไหมครับใส่สบายทำงานแล้วใส่สบายอันนี้ผมพูดถึงแว่นนะครับยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของเลนส์นะครับอันนี้พูดถึงแว่นก่อนเลนส์นี่ก็อีกเรื่องนึงเลนส์นี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงเป็นอีกศาสตร์นึงเลยนะครับที่เดี๋ยวเราต้องมาพูดกันงั้นนะครับถามนั่นคือเรื่องของตัวกรอบแว่นแล้วเลนส์คืออย่างคุณผู้ชมที่ดูรายการหรืออย่างตัวผมเองเนี่ยใส่แว่นเนี่ยการที่เลนส์ในระดับราคาที่มันแตกต่างกันออกไปเนี่ยเอาข้อจริงคือมันจะทำให้เขาเห็นโลกต่างกันไปยังไงจริงๆต้องบอกแบบว่าเลนส์มีหลายเกรดนะครับแล้วก็คนสายตาที่เป็นปกติสั้นๆหรือยาวอะไรเงี้ยนะครับเรื่องของเลนส์เนี่ยเกรดดิ้งของเลนส์อย่างถ้าผมพูดมันจะเทคนิคไปแล้วแต่ผมจะอธิบายให้ฟังว่าถ้าอย่างเข้าใจง่ายที่สุดเนี่ยอย่างในส่วนของเลนส์ชั้นเดียวคือเลนส์สายตาสั้นสายตายาวมันจะมีในเรื่องของความกว้างของมุมมองนะครับในเลนส์ที่มีเกรดดิ้งต่ำเนี่ยมันจะชัดแค่ตรงกลางหมายถึงว่าเวลาที่ข้างๆจะไม่ชัดหมายถึงว่าสมมติผมมองพี่อย่างนี้เนี่ยแล้วผมอยากเห็นพี่ชัดเนี่ยผมต้องหันหัวเพื่อให้วิชั่นภาพของพี่เนี่ยมันอยู่ตรงกลางนะครับในเลนส์ที่เกรดดิ้งสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะเรื่องของมุมมองมันจะกว้างขึ้นนะครับมันก็เป็นรายละเอียดที่ลึกลงไปใช่เป็นรายละเอียดลึกมาซึ่งอันนี้เป็นรายละเอียดเดียวจริงๆมันมีรายละเอียดเยอะครับคือมันอาจจะมีเรื่องของใส่แล้วเวียนหัวไม่เวียนหัวเกรดดิ้งสูงขึ้นเนี่ยเรื่องของเลนส์ที่เป็นในส่วนของโปรเกรสซีฟนะครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะรู้จักนะครับในเรื่องของสายตาที่มีทั้งสายตาหนังสือแล้วก็ในสายตาที่เป็นสายตาสั้นยาวปกตินะครับซึ่งเกรดดิ้งที่สูงขึ้นเนี่ยมันก็จะช่วยลดอาการของเรื่องการวิงเวียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับทีนี้คือคุณนัทเป็นผู้บริหารละมีความรู้เรื่องธุรกิจเรื่ององค์ประกอบของแว่นแต่คนที่เดินเข้ามาในร้านเนี่ยพนักงานในร้านหรือว่าช่างหรือคนที่เขาเชี่ยวชาญเนี่ยเขาจะให้ความรู้ได้ในระดับแบบที่คุณนัทให้ได้ไหมครับได้ครับสำหรับในส่วนของวอลเซนเนี่ยจริงๆเนี่ยเราที่เน้นมากนะครับก็คือผมคิดว่าเรามีโปรดักที่ดีแล้วแต่ว่าโปรดักที่ดีเนี่ยมันต้องมาคู่กับเซอร์วิสที่ดีด้วยนะครับเนื่องจากเมื่อกี้ที่ตอนต้นรายการคุณเล็กถามว่าเอ๊ะกลุ่มลูกค้าของเราคือใครนะครับซึ่งผมเชื่อว่าในกลุ่มลูกค้าในระดับของตรงเนี้ยเราต้องการเซอร์วิสที่ดีนะครับเซอร์วิสที่พรีเมียมคือผมจะยกตัวอย่างแว่นบางยี่ห้อบางรุ่นเนี่ย มันเดี๋ยวนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีพรีออเดอร์ถูกไหมครับมีพรีออเดอร์คือไปสั่งปุ๊บแล้วเขาก็ออเดอร์มาเนี่ยแต่พรีออเดอร์มีข้อเสียการให้มันไม่มีการบริการการรับประกันการปรับแต่งแว่นใช่ไหมครับทำความสะอาดอะไรอะไรเงี้ยฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าในกลุ่มลูกค้าที่เป็นไฮลักชัวรี่เนี่ยสิ่งที่ลูกค้าต้องการคือความสบายใจในการใช้บริการคือมาปุ๊บซื้อโอเคตรงนี้แน่นอนผมยอมรับว่าพรีออเดอร์เนี่ยมันก็จะราคาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับต้องถูกกันอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่คุณไม่ได้รับคือความสบายใจนะครับซึ่งรวมไปถึงเซอร์วิสที่เมื่อกี้พี่เล็กถามก็คือว่าเรื่องของการเซอร์วิสใช่ไหมครับเซอร์วิสซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมเน้นสำหรับร้านของผมนะครับครับมีวิธีในการถ่ายทอดความคิดไปที่พนักงานยังไงเขาควรจะเห็นภาพอะไรร่วมกันจริงๆเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่ากำหนดเป้าหมายว่าวอลส์เนี่ยเราเซิร์ฟใครนะครับที่เมื่อกี้เราถามไปแล้วกลุ่มลูกค้าคือใครเซอร์วิสที่เราต้องการให้เนี่ยมันควรจะมีอะไรบ้างนะครับมาตรฐานคืออะไรแน่นอนว่ามาตรฐานต้องไม่ใช่ระดับร้านทั่วไปนะครับในเมื่อลูกค้าของเราให้ความไว้วางใจที่จะมาเลือกใช้บริการซื้อสินค้ากับเราเนี่ยสิ่งที่เขาต้องได้รับกลับไปเนี่ยมันต้องมีความเป็นพรีเมียมฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เน้นนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่อย่างตอนนี้ของวอลเซงเรามีหลายสาขาใช่ไหมครับเราก็มีการจัดระบบการเทรนนิ่งนะครับมีการกำหนดหลักสูตรกำหนดเรื่องของ
การสอบอ๋อมีเป็นคอร์สมีให้พนักงานใช่ครับมีเป็นคอร์สครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าเอ๊ะนัทก็อาจจะไม่ใช่เป็นคนกำหนดเองแต่ว่าคือในส่วนของ CEO จริงๆซึ่งก็คือคุณพ่อนะครับคุณหมอนะครับเป็นจักษุแพทย์ด้วยนะครับนะครับท่านก็จะเป็นคนรู้ว่าเอ๊ะลูกค้าเนี่ยต้องการอะไรหรือแม้แต่เรื่องของช่างเองเมื่อกี้ที่นัทบอกเรื่องของการตัดเลนใช่ไหมครับพวกนี้คุณหมอจะเป็นคนที่มีความรู้เรื่องเทคนิคแล้วก็ด้วยประสบการณ์แกที่ผ่านคนไข้แล้วก็เห็นร้านแว่นมาเยอะอยู่ในวงการมาเยอะเพราะว่าจริงๆที่บ้านก็จะทำเกี่ยวกับแว่นมาตลอดด้วยนะครับอยู่มาเยอะตรงนี้ท่านก็เป็นคนที่จะกำหนดดิเรกชันของหลักสูตรนะครับรวมไปถึงผมก็จะให้ไอเดียของเรื่องของการตลาดสมัยใหม่นะครับลูกค้าเนี่ยเราควรจะต้องทรีตเขายังไงนะครับอะไรพวกนี้ครับทุกอย่างก็จะไปอยู่ในหลักสูตรซึ่งเราก็จะมีการอบรมพนักงานใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยเป็นอย่างต่อเนื่องนะครับผมก็เน้นกับพนักงานหรอกว่ามันจะต้องมีการ active communication กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องนะครับตรงนี้เป็นส่วนที่ผมว่าเป็นกุญแจสำคัญนะครับในการที่จะรักษาในส่วนของลูกค้าเนี่ยของเราเนี่ยให้อยู่กับเราได้คุณนัทว่าความท้าทายหรือว่าสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับธุรกิจนี้มันคืออะไรความท้าทายของธุรกิจนี้ครับก็ต้องยอมรับว่าตลาดแว่นตาครับตอนนี้ก็จริงๆคนเข้ามาเล่นในตลาดแว่นตาเยอะครับเพราะว่าตลาดแว่นตาเป็นอันนี้พูดตรงๆเป็นตลาดที่มันมีกำไรมีมาร์จิ้นที่ค่อนข้างสูงนะครับครับความท้าทายของในส่วนของนัทเองของวอลส์เองรวมไปถึงโอเพเยอร์หลายๆเจ้านะครับคือจะต้องปรับตัวให้เข้ากับโมเดลธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปใช่ไหมครับเราจะขายกรอบแว่นเดิมๆอะไรเงี้ยในขณะที่สไตล์เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมครับรวมไปถึง expectation ของเทรนด์นะครับของตลาดที่เปลี่ยนไปคนเริ่มไม่มองของแมสมองเป็น customize หรือว่ามองเป็นอะไรที่มันเป็น individualism มากขึ้นเป็นคือเป็นไลฟ์สไตล์นะครับคนชอบแต่งตัววินเทจคนชอบแต่งอะไรเงี้ยครับจะต้องมีแว่นที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของเขาได้ตรงนี้มันคือการมองที่มันต่างแต่ในอดีตและในอดีตเนี่ยมันจะเป็นทรงที่ทรงเดียวแบบนี้แบบเดียวที่แบบว่านิยมอะไรเงี้ยคนก็ตามกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วเริ่มยิ่ง Gen Y Gen Z แล้วก็ Gen ต่อไปครับผมไม่รู้เขาเรียกอะไร Gen K หรือเปล่านะครับตรงเนี้ยความต้องการมันกระจัดกระจายมากความต้องการมันเป็นมันใช่มันมี segmentation ที่มันเยอะขึ้นมากนะครับฉะนั้นเนี่ยร้านแว่นที่ความท้าทายคือว่าเราจะต้องทำยังไงเนี่ยที่จะไฟล์ segmentation ตรงเนี้ยไฟล์นี้ว่าเอ๊ะความต้องการที่แต่ละกลุ่มเนี่ยคืออะไรและหา product and service เนี่ยที่เข้าไปตอบโจทย์ตรงนี้ได้ครับครับธุรกิจแว่นตาไม่ง่ายนะครับในปัจจุบันนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาคุยกับคุณนัทกันต่อครับมาคุยกับคุณนัทกันต่อครับเอ๊ะคุณนัทครับตัวแว่นตาที่เป็นแบบลักชัวรี่ที่มันหรูหราเนี่ยมันองค์ประกอบของมันมีอะไรมันจะต้องมีฝังเพชรมันจะต้องมีอะไรที่โดดเด่นกว่าชาวบ้านเขาและมีที่วอลส์เนี่ยลักชัวรี่ครับมันแบ่งได้อย่างที่นัทบอกไปแล้วนะฟังก์ชันคือเบาพิเศษเลยโลหะความแข็งแรงทนทานนี่คือแมทเทียลนะครับแล้วก็ความล้ำค่าของแมทเทียลที่เอามาใช้นะครับเรื่องของการใช้โซลิดโกลใช้ทองเนี่ยนะใช้ทองนี่แหละครับมาทำเป็นขาแว่นนะครับคือไม่ได้ชุบนะครับคือมันเป็นทองทั้งนั้นเลยทั้งขาเลยนะครับมันเป็นขาแว่นการใช้เพชรเข้าไปฝังนะครับเพชรเนี่ยมันก็เพชรแล้วก็อย่างที่เราทราบใช่ไหมครับเพชรก็มีหลายเกรดใช่ไหมครับในระดับที่เป็นลักชัวรี่จริงๆเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างที่จะเลือกเกรดของเพชรนะครับคัตติ้งทริแองเกิลคัตนะครับไดมอนด์คัตนะครับก็จะมีคัตหลายแบบนะครับเอามาปุ๊บเลือกเพชรซอสอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอามาฝังในตัวของตัวแว่นนั่นนะครับซึ่งพวกเนี้ยก็มันก็จะมีความลักชัวรี่มากๆเลยครับฮะอย่างแว่นตาคนเราเนี่ยซื้อกันหลักพันหลักหมื่นแล้วก็ว่าแพงนะแพงที่สุดที่ลันวอลส์ขายนี่มันอยู่เท่าไหร่หนึ่งตัวเลขสเปซิฟิกเนี่ยนะแต่จำไม่ได้ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าที่เคยขายนี่ก็7หลักก็มีครับแว่นตาจะเป็นล้านเนี่ยนะฮะครับฮะเขาซื้อไปทำอะไรผมว่ามันนั่นนะมันเป็นความภูมิใจนะแว่นตาเนี่ยนะใช่อย่างที่นัทบอกนี่แหละเหมือนเราซื้อนาฬิกาไงมันคือเสน่ห์นะครับคือของมีเสน่ห์มีสตอรี่มีสิ่งที่เฮ้ยตัวเนี้ย
มันใช้วัสดุนี้ฟังก์ชันนี้มันมีเพชรมันมีอะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกภูมิใจที่เป็นเจ้าของแล้วก็ความที่เป็นมันมีเสน่ห์เนี่ยมันไม่ได้มีเสน่ห์เนี่ยแต่ว่าเมื่อมันมาอยู่บนตัวเราแว่นเนี่ยครับมันก็เป็นอิสเซสซอรี่ชิ้นนึงใช่ไหมครับฮะอยู่กับเราเนี่ยมันทำให้เราดูมีเสน่ห์ด้วยผมว่ามันสำคัญจะเป็นแว่นตาอาจจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกสถานะอะไรบางอย่างได้โดยซ้ำไปใช่ครับครับอย่างในร้านวอชครับมีแบรนด์หรือมีตัวไหนไหมที่เราอาจจะไม่ได้เจอกับร้านทั่วไปข้างนอกถ้ามาที่นี่จริงๆถ้าจากของร้านเรานะครับจริงเรามีโครมฮาร์ทนะครับซึ่งเป็นแบรนด์จากอเมริกาซึ่งถ้าคนเล่นพวกเครื่องเงินเครื่องหนังอะไรเงี้ยครับก็จะรู้จักแบรนด์นี้เป็นอย่างดีนะครับโครมฮาร์ทเนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างจะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟครับคือเราจะเห็นร้านที่ขายแบรนด์เนี่ยน้อยมากๆแล้วก็สำหรับวอลส์เองเนี่ยเราเนี่ยตัวของแบรนด์โครมฮาร์ทเนี่ยครับเราก็จะมีเรื่องของโมเดลที่เยอะมากนะครับรวมไปถึงตัวที่เป็นในระดับลักชัวรี่คือการใช้เพชรการใช้ทองโซลิดโกลด์พวกนี้ครับแล้วก็จะมีนำเสนอให้ลูกค้าอันนี้คือแบรนด์หนึ่งครับแล้วเราก็ยังมีแว่นของในส่วนของลินเบิร์กนะครับซึ่งหลายๆท่านที่ชอบแว่นในสไตล์ของฟังก์ชันแนลนะครับฟังก์ชันแนลลักชัวรี่ฟังก์ชันแนลดีกว่าคือมันฟังก์ชันแนลที่มันมีความลักชัวรี่ด้วยเพราะว่าลินเบิร์กเขาก็จะออฟเฟอร์ในส่วนของแว่นที่เป็นในส่วนของพรีเชียสเมทัลนะครับก็คือการใช้ทองใช้แพลทินัมพาลาเดียมซิลเวอร์นี่นะครับมาทำเป็นวัสดุของตัวแว่น wow. นะครับก็มีลินเบิร์กแล้วก็มีในส่วนของแว่นโลทอสนะครับซึ่งเราเพิ่งจัดงานกันไปเมื่อปีที่แล้วนะครับก็เป็นแบรนด์ที่อันนี้ลักชัวรี่สุดๆเลยคือเน้นเรื่องของเพชรเลยเรื่องของวัสดุเลยที่ทั้งหมดต้องเป็นเพชรมีทั้งหมดเป็นทองเป็นใช้วัสดุที่เป็นแบบว่ามันล้ำค่านะครับพวกนี้เอามาทำเป็นแว่นนะครับจุดหนึ่งที่น่าสงสัยคือคนเราไม่น่าจะซื้อแว่นกันทุกวันแว่นอันนึงแล้วยิ่งถ้าแว่นดีๆก็ใส่กันนานบางคนใส่ไปหลายปีด้วยนะครับคนมันจะมีแว่นสักกี่อันแล้วอย่างเงี้ยลูกค้าที่จะมาที่ร้านเนี่ยมันจะบ่อยขนาดไหนฮะเพราะแว่นอันนึงเป็นผมซื้อก็ลืมเหมือนกันนะยังต้องถามคุณเล็กก่อนว่าคุณเล็กคิดว่าแฟชั่นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยไหมครับเปลี่ยนเร็วจริงเปลี่ยนเร็วนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยสไตล์เนี่ยมันไปเร็วปึ๊บตอนนี้เป็นวินเทจใช่ไหมครับต่อไปมันก็จะมีอย่างนี้มีคอลเลกชันอย่างสีทุกปีเขาจะมีสีที่เป็นสีประจำของปีนั้นใช่ไหมครับมันมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆแฟชั่นมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมครับสไตล์ก็เหมือนกันสไตล์มีการเปลี่ยนนั่นเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนเหมือนเราซื้อเสื้อผ้าชิ้นหนึ่งเนี่ยเราคงไม่ใส่เสื้อตัวนี้ไปตลอดไปเรื่อยๆใช่ไหมครับมันก็มีการเปลี่ยนให้เข้ากับคอลเลกชันเปลี่ยนให้เข้ากับทีมนั่นเนี่ยผมว่าในส่วนของดีแมนของแว่นเองเนี่ยมันก็จะมีอย่างต่อเนื่องนะครับตามสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปครับจุดหนึ่งน่าคิดคุณนัทเข้ามาดูแลธุรกิจของที่บ้านน่าจะเป็นรุ่นที่3ของครอบครัวครับมีคนตั้งข้อสังเกตไว้หลายธุรกิจเหมือนกันว่ารุ่นที่1สร้างรุ่นที่2ประคองแล้วรุ่นที่3เนี่ยเป็นช่วงที่มันอ่อนไหวเหลือเกินตอนที่เข้ามาดูแลธุรกิจที่บ้านเนี่ยความกดดันมันเป็นยังไงหรือความกดดันโจทย์ใหญ่ที่เราได้คืออะไรโจทย์ใหญ่คือผมรู้สึกว่ารับบางเอิญมันเป็นรุ่นที่3ที่มาอยู่ในยุคของที่เป็นยุคมิลเลนเนียมหรือ2000เนี่ย2000เนี่ยซึ่งมันมีความเปลี่ยนแปลงเร็วในเรื่องของเราเจอ .com boom ใช่ไหมครับเราได้โซเชียลมีเดีย Facebook เราได้อะไรเงี้ย Instagram อะไรเงี้ยมาคนเริ่มเทคโนโลยีนะครับมันไปเร็วตรงเนี้ยตลาดมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่องของการ advertising หรือว่ามันเปลี่ยนแปลงเร็วมากครับซึ่งตรงนี้มันเป็นความท้าทายซึ่งผมว่าเจ้าของธุรกิจที่มาเทคในช่วงนี้หรือตรงนี้จะต้องแบบจะเจอความท้าทายตรงนี้ว่าจะต้องปรับตัวเองคือ conventional method เนี่ยใช้ไม่ได้กับยุคนี้แหละจะต้องปรับตัวเองให้เร็วเพื่ เปลี่ยนแปลงตามสภาพของตลาดที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับได้โจทย์อะไรหรือว่าคุณพ่อบอกอะไรตอนที่ต้องเข้ามาทำธุรกิจที่บ้านเขาคาดหวังอะไรเขาคาดหวังว่าเราจะพาธุรกิจของเราเนี่ยในยุคสมัยใหม่เนี่ยให้มันเพราะว่าในส่วนของผมเองเนี่ยผมก็อย่างของผมก็เป็นคนรุ่นใหม่ด้วยแล้วก็เราไปเห็นโมเดลของการทำการตลาดอย่างนัดเองเนี่ยเป็นซอฟต์แวร์โปรแกรมเมอร์นะครับครับก็จริงๆจบวิศวะคอมนะครับที่จุฬาแล้วเราไปต่อที่สหรัฐนะครับครับแล้วก็เราไปทำงานอยู่ในบริษัทที่ถือว่าเป็นก็เป็นมาร์เก็ตติ้งคอมพานีเป็นเอเจนซี่อันนึงนะครับซึ่งเป็นสตาร์ทอัพนะครับเป็นเทคสตาร์ทอัพที่ทำเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งกันนะครับซึ่งเราก็ได้ไปเห็นวิธีการทำงานในยุคใหม่นะครับว่าในยุคสมัยเนี้ยที่ผมบอกว่าอะไรมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเขาทำงานกันยังไงตรงนั้นเนี่ยในส่วนของกลับไปที่คุณพ่อเองเนี่ย
พอผมเข้ามาช่วยงานคุณพ่อเนี่ย expectation ของท่านก็คือว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเรียนรู้ไปตรงนั้นเนี่ยเขาอยากให้เรามา apply กับธุรกิจของเราตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ทำleading นะครับ lead business ของเราครับให้ไปถึงจุดที่ประสบความสำเร็จนะครับเสียดายไหมครับกับวุฒิการศึกษาที่เรียนมาหรือว่างานทางด้านวิศวะคอมพิวเตอร์ที่เรียนมาที่วันนี้อาจจะไม่ได้กลับไปทำจริงไม่เสียดายนะครับจริงสมมติจะบอกว่าในส่วนของผมว่าธุรกิจปัจจุบันนะครับที่บอกว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปแล้วการใช้คอมพิวเตอร์การใช้แอปพลิเคชันในการ run business เนี่ยเป็นจุดสำคัญใช่ไหมครับก็มาได้ใช้ก็ได้ใช้ครับก็อย่างในส่วนของแอปพลิเคชันของที่ร้านที่ใช้เองสำหรับการขายการวิเคราะห์ลูกค้าการทำ CRM เนี่ยนิ่งผมน่าจะเป็นคนเขียนเองหมดครับโอ้เขียนใช้เองใช่ครับเราเข้าใจด้วยว่าธุรกิจมันรันยังไงเราได้โดเมนโนเลจคือเรารู้ว่าธุรกิจแว่นตาเนี่ยมันลักษณะเป็นยังไงนะครับเรียนรู้จากคุณพ่อมาเรามีความรู้ไอเดียของสมัยใหม่รวมถึงความรู้ด้านการเขียนซอฟต์แวร์เนี่ยที่เราเรียนรู้มาแล้วก็เอามาแอพพลายเข้าด้วยกันซึ่งผมว่ามันทำให้ในส่วนของวอลเซ็งเนี่ยมันเป็น competitive advantage อย่างหนึ่งที่เรามีเหนือคู่แข่งครับเรื่องหนึ่งก็คือเวลาที่มีการเปลี่ยนรุ่นแต่ว่าสตาฟหรือพนักงานต่างๆก็เคยอยู่ตั้งแต่รุ่น1รุ่น2เราคุยกับเขายังไงเราสื่อสารกับเขายังไงให้เขารู้สึกเขาเชื่อเราเขามั่นใจในตัวเราจริงๆเนี่ยอันเนี้ยผมก็เป็นสิ่งที่ผมเรียนรู้มาตอนที่ผมทำงานกับหัวหน้าผมที่ต่างประเทศเหมือนกันนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องของ active communication ครับคือการคุยอย่างผมคิดว่าอันนี้ไม่ได้ไปว่าใครนะครับแต่ว่าหัวหน้างานบางคนก็คือเน้นแค่ตัวงานอย่างเดียวงานมีระบบใหม่ force enforce ให้ใช้แต่ว่าเราไม่ได้คุยกันว่าเอ๊ะทำไมต้องทำอย่างนี้คุณรู้สึกยังไงปึ๊บทำอย่างนี้ไปเพื่ออะไรทำไมต้องทำผมว่าความเข้าใจเรื่องของ active communication สร้างความเข้าใจกับพนักงานเนี่ยเรื่องสำคัญซึ่งถามว่ามัน challenge ไหมมัน challenge เพราะว่าจริงๆในส่วน Waltz ที่ผมบอกว่ามันรันมา10ปีแล้วเนี่ยก็มีพนักงานหลายๆท่านที่อยู่มานานแล้วนะครับก็จะเป็นเจเนเรชันในยุคก่อนนะครับซึ่งเรื่องของอย่างยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเอาโซเชียลมีเดียมาใช้ทำไมเราต้องใช้โซเชียลมีเดียเราต้องแนะนำให้คน follow Facebook เรา Instagram เราเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้เข้าใจตรงนั้นซึ่งก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องเข้าไป active communication คุยให้พนักงานเข้าใจว่า direction บริษัทต่อไปเป็นยังไงถ้าเราทำอย่างนี้ต่อไปเราจะ success เป็นยังไงแต่ถ้าเราไม่ทำสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร มันคือสิ่งที่เราต้องสื่อสารตลอดครับกับพนักงานการสื่อสารก็จะเป็นการช่วยปิดแก็บหรือว่าช่องว่างระหว่างเจเนอเรชันได้ดีกับพนักงานครับเจเนอเรชันก่อนครับคุณนัทว่าคนเป็นยัง executive หรือว่าคนที่เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่เนี่ยมันควรจะต้องมีอะไรมีหลักการในการบริหารงานหรือว่าจะต้องคิดอะไรคนรุ่นใหม่มักจะ run business ด้วยในความคิดนั้นนะครับอันนี้อาจจะไม่แอพพลายนะครับความคิดผมเนี่ยหลายๆคนรันด้วยตัวเลขอย่างเดียวคือมองว่าทุกอย่างคือ productivity หมดเป็นตัวเลข number figure ต้องทำเป้าให้ถึงทำไม่ถึงอะไรเงี้ยประเมินต้องมีคะแนนต้องมี KPI ชัดเจนหรืออะไรเงี้ยครับตรงเนี้ยแต่ว่าผมคิดว่าการทำธุรกิจเนี่ยพนักงานเราเองเป็น human เป็นคนนะครับลูกค้าเราก็เป็นคนมีความรู้สึกเหมือนเรานะครับดังนั้นการรันธุรกิจเนี่ยบางทีมี number ดีมันก็เป็น tools ตัวหนึ่งที่คอยช่วยเราเหมือนให้เราไม่หลง direction นะครับแต่เรื่องของการรันเนี่ยผมว่าเรื่องของ emotion ก็เป็นสิ่งสำคัญคือการคุยอย่างที่ผมบอก active communication ที่ผมบอกคือคุยการทำให้เขารู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของทีมนะครับความตั้งใจ dedication อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะต้องรันเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าเป็น number เฮ้ยอยู่ไปทำแบบเป้าไว้ถึงแบบขายให้ได้50ตัวจบมันไม่ใช่แต่ว่ามันต้องเข้าไปคุยว่าทำไมคุณทำได้ทำไมคุณทำไม่ได้ปัญหาคืออะไรเราจะช่วยพนักงานของเราให้ขายได้ให้ได้มากขึ้นยังไงคุณอยู่แบบว่าตรงนั้นเนี่ยคุณได้รู้จักลูกค้าเงี้ย emotion ของลูกค้าคืออะไรเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรพวกนี้ผมว่ามันจะต้องใช้อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยลงไปในตรงนี้ด้วยนะครับทำธุรกิจก็มีอะไรที่มากกว่ากำไรขาดทุนมีอะไรมากกว่านัมเบอร์แน่นอนฮะท้ายที่สุดนี้มองอนาคตของ Waltz ไว้ยังไงครับในช่วง5ปี10ปีเหลืออนาคตจากนี้อยากจะให้ Waltz เติบโตไปในทิศทางไหนผมอยากให้ตอนนี้ที่ผมวางไว้สำหรับ Waltz นะครับคือเราที่ผมบอกว่าตลาดแว่นมันค่อนข้าง competitive
อันนี้ในส่วนของวอลซ์ที่ผมบอกคือเราต้องการที่จะเป็นจุดรวมของแว่นที่มันมีเสน่ห์มากๆนะครับในลักชัวรี่ราคาแน่นอนก็คือเราก็จะมีตั้งแต่มิดเดิลขึ้นไปถึงจนถึงลักชัวรี่ที่แบบว่าบอกว่าเป็น6หลัก7หลักนะครับแต่ทุกตัวที่เราเอามาวางที่เนี่ยผมอยากให้ลูกค้าของเราเนี่ยเชื่อว่าคือผมต้องการสร้าง emotional response ของลูกค้าเนี่ยว่าแว่นทุกตัวเนี่ยที่มาวางตรงเนี้ยเป็นแว่นที่มีเสน่ห์ซึ่งมันได้ผ่านการคัดเลือก select มาแล้วนะครับคือดูแว่นเป็น100แบรนด์ครับแต่จะมีแค่แบรนด์เดียวนะครับที่จะเราจะเอาเข้ามาเพราะว่าเราต้องมั่นใจว่ามันเป็นของที่มันตรงกับ image ที่ผมตั้งไว้จริงๆว่าเราต้องการให้มันเป็นของที่มันพิเศษจริงๆกับลูกค้าครับครับได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณนัทนะครับครับผมครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับความใส่ใจความพิถีพิถันรวมถึงการนำความรู้ที่มีมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจนี่แหละครับคือปัจจัยสำคัญที่คุณณัฐพัฒน์ใช้บริหาร Walls ในปัจจุบันจนประสบความสำเร็จนะครับติดตามแนวคิดดีๆแบบนี้ได้ใหม่กับรายการ CEO Secret สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ